วัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับคดีพลิกกันไปหลายตลบฟาบิเซโรมาโน่ยืนยันแมนเชสเตอร์ซิตี้เลิกสนคริสเตียโนโรนัลโดแล้วขณะที่ตัวนักเตะเปิดทางกลับแมนยูไนเต็ดและกำลังคุยเรื่องสัญญาในเวลานี้ฟาบิเซโรมาโน่นักข่าวผู้เชี่ยวชาญแวดวงซื้อขายนักเตะยืนยันแมนเชสเตอร์ซิตี้ล้มเลิกแผนที่จะเซ็นสัญญากับคริสเตียโนโรนัลโดกองหน้ายูเวนตุสแล้วแม้ก่อนหน้านี้จะเป็นทีมเต็งที่จะคว้าตัวมาเสริมทัพในช่วงเปิดตลาดซัมเมอร์นี้ก็ตามก่อนหน้านี้มัตซิเมเลโนอเลกรีกุนซือยูเว่ยืนยันในการแถลงข่าวเมื่อวันศุกร์ที่27สิงหาคมที่ผ่านมาว่าโรนัลโดวัย36ปีต้องการบอกลาไอมาลายูเวนตุสและเวลานี้ขึ้นเครื่องบินเจ็ตเดินทางออกจากตูรินแล้วท่ามกลางข่าวที่ว่าใกล้จะย้ายไปอยู่กับแมนซิตี้ก่อนล่าสุดคดีจะพลิกหลังแมนยูไนเต็ดหวนมาให้ความสนใจดึงกลับถิ่นเก่าโรมาโน่ทวีตข้อความล่าสุดว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ตัดสินใจล้มเลิกการเจรจาเพื่อคว้าตัวคริสเตียโนโรนัลโดเขาจะไม่ไปอยู่กับแมนซิตี้จุดยืนของสโมสรมีความชัดเจนในช่วงนาทีท้ายๆสิ่งสำคัญที่ต้องชี้แจงเงื่อนไขส่วนตัวไม่เคยตกลงกันมาก่อนเช่นเดียวกับเรื่องค่าตัวกับยูเวนตุสคริสเตียโนโรนัลโดบอกกับจอร์จเมนเดสเอเย่นส่วนตัวว่าเขาเปิดโอกาสไปร่วมทัพแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสำหรับการกลับมาอย่างไม่น่าเชื่อสัญญาจะส่งในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าแมนยูไนเต็ดกำลังหารือกับคริสเตียโนโรนัลโดและเมนเดสในเรื่องสัญญาจนถึงเดือนมิถุนายนปี2023โรมาโน่เผยแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับมามีลุ้นได้คริสเตียโนโรนัลโดคืนถิ่นหลังโอเลกุน่าโซชายืนยันพร้อมอ้าแขนรับกลับบ้านและมีตัวช่วยที่จะไปช่วยโน้มน้าวใจโอเลกุน่าโซชาผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ปิดโอกาสที่ปิดสัตว์แดงจะดึงคริสเตียโนโรนัลโดกองหน้าทีมชาติโปรตุเกสกลับมาค้าแข่งในถิ่นออตเทฟอร์ดหลังนักเตะแสดงเจตนาชัดเจนแล้วว่าจะอำลายูเวนตุสในช่วงซัมเมอร์นี้ก่อนหน้านี้มาสเซเมเลโนอเลกรีกุนซือยูเว่ยืนยันในการแถลงข่าวเมื่อวันศุกร์ที่27สิงหาคมที่ผ่านมาว่าโรนัลโดวัย36ต้องการบอกลาไอมาลายและเวลานี้ขึ้นเครื่องบินเจ็ตเดินทางออกจากตูรินแล้วท่ามกลางข่าวที่ว่าใกล้ย้ายซบแมนเชสเตอร์ซิตี้โซชาเผยในงานแถลงข่าวก่อนออกไปเยือนวูฟแฮมตันวันเดอร์วันอาทิตย์ที่29สิงหาคมนี้ว่าคริสเตียโนเป็นตำนานของสโมสรแห่งนี้เป็นผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลถ้าคุณถามผมโชคดีที่เคยเล่นกับเขาผมเคยสอนเขาตอนรับงานโค้ชต้องรอดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นพวกเรามีการติดต่อกันด้วยดีเสมอบูโน่เฟรนันกำลังพูดกับเขาเขารู้ว่าพวกเรารู้สึกกับเขาอย่างไรหากเขาย้ายออกจากยูเวนตุสเขารู้ว่าเราอยู่ตรงนี้ทุกคนที่เคยเล่นร่วมกันกับเขาต่างก็รักเขามากโซชากล่าวท่านี้โรนัลโดเคยเล่นให้กับแมนยูไนเต็ดระหว่างปี2003-2009เคยคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก3สมัยในฤดูกาล2006-2007 2007-2008 และ2008-2009มัตซิเมเลโนอเลกรีกุนซือใหญ่ของสโมสรยูเวนตุสออกมาเปิดเผยว่าคริสเตียโนโรนัลโดได้แจ้งกับต้นสังกัดว่าเขาไม่ต้องการลงเล่นให้กับทีมอีกต่อไปตามการรายงานจาก BBC กองหน้าวัย36ตกเป็นข่าวการย้ายกลับมาเล่นในพรีเมียร์ลีกอีกครั้งโดยมีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นตัวเต็งในขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าทีมไอมาลายไม่ได้ใส่ชื่อเขาในเกมกัลโชซีอาที่จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเอมโปลีวันเสาร์นี้อเลกรีนายใหญ่ของเบียงคอนเนลลี่ได้กล่าวกับสื่อท่ามกลางกระแสข่าวการย้ายทีมที่หลุดออกมาตลอดทั้งสัปดาห์โดยยืนยันว่าดาวยิงอันดับหนึ่งของพวกเขาไม่ต้องการลงเล่นให้กับสโมสรอีกต่อไปโรนัลโดแสดงความตั้งใจออกมาเขาพร้อมย้ายทีมตอนนี้เขาต้องการย้ายและชีวิตก็ต้องดำเนินต่อไปเมื่อวานคริสเตียโนมาหาผมและเขาบอกว่าไม่ต้องการลงเล่นให้กับยูเวนตุสอีกแล้วด้วยเหตุผลนี้เขาจึงไม่มีชื่อในเกมวันเสาร์มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมันเป็นกฎของชีวิตยูเวนตุสยังคงอยู่ต่อไปและนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดเขาได้รับความขอบคุณกับสิ่งที่ทำให้กับสโมสรรวมถึงการเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับบรรดานักเตะดาวรุ่งแต่อย่างที่ผมบอกเราต้องเดินหน้ากันต่อโรนัลโดย้ายมาเล่นให้กับไอมาลายูเวนตุสเมื่อปี2018ด้วยค่าตัว112ล้านยูโรหรือ 99.2 ล้านปอนด์และพึ่งทำลายสถิติสโมสรด้วยการเป็นผู้เล่นที่ทำไปครบ100ประตูเร็วที่สุดในเกมที่131เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาMichael Silvestreตำนานกองหลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกโรงยืนยันว่าทีมรักของตนไม่จำเป็นต้องซื้อมิดฟิลด์ตัวรับเข้ามาเสริมทัพตามข่าวลือเพราะมีแข้งเทพอย่างเฟร็ดประจำการอยู่แล้ว
แฟนพีส่วนใหญ่อาจรู้สึกผิดหวังกับเฟสที่ย้ายมาอยู่กับแมนยูด้วยค่าตัวที่ไม่ใช่น้อยแต่กลับต้องใช้เวลาปรับตัวให้เข้ากับฟุตบอลอังกฤษนานหลายปีแต่อย่าลืมเด็ดขาดว่ามีช่วงหนึ่งที่เราเก็บชัยชนะได้อย่างต่อเนื่องยาวนานเขาเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญด้วยเช่นกันบทบาทของเฟสคือการทำงานเบื้องหลังในสนามแข่งที่ผู้เล่นตำแหน่งอื่นไม่อยากทำกันคอยจัดการทำลายเกมรุกฝ่ายตรงข้ามก่อนหลุดมาถึงแนวรับด่านสุดท้ายได้เป็นอย่างดีซึ่งกองหลังทุกคนย่อมรู้สึกอุ่นใจเมื่อมีมิดฟิลด์แบบนี้ยืนปกป้องอยู่ตรงหน้าเฟสเป็นคนที่ถูกประเมินฝีเท้าต่ำที่สุดของแมนยูและมักจะถูกนำไปวิจารณ์เสียหายตลอดเวลาที่ทีมไม่ชนะผมอยากให้มองอีมุมว่าเขาคือคนที่ทุ่มเททำงานหนักเพื่อส่วนรวมโดยไม่ปีปากบ่นซูชาเองก็คงเชื่อมั่นในตัวเฟสว่าสามารถทำตามหน้าที่ที่ได้รับอย่างสมบูรณ์แบบขณะเดียวกันก็เชื่อมเกมรุกได้ในระดับดีแม้บทบาทคือเน้นตั้งรับอย่างเดียวก็พอแล้วการทำเข้าประตูตัวเองในเกมเสมอซัตตันไม่ใช่ความผิดของเฟสเลยแม้แต่น้อยเพราะนอกเหนือจากช็อตนั้นแล้วเขาไม่เคยทำบอลเสียเองเลยสักครั้งและยังมีส่วนร่วมกับทีมตลอด90นาทีแถมยังช่วยบรูโน่เฟร์นันกับพอปอกบาเดินเกมบุกได้อย่างอิสระอีกด้วยผมว่าเราร้องขออะไรจากเฟสมากกว่านี้ไม่ได้แล้วเขาทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อสโมสรไปจนหมดแล้วและนี่คือคนที่มีคุณภาพมากพอที่จะพาแมนยูประสบความสำเร็จได้ในอนาคตจนเราไม่จำเป็นต้องซื้อกลางรับคนใหม่เพิ่มตามข่าวลือเลยด้วยซ้ำดิมิทราเบอร์บาตอฟอดีตหัวหอกชาวบัลแกเรียระบุในมุมมองของตนนั้นดอนนี่ฟันเดเบกไม่น่าจะได้ลงเล่นให้กับแมนยูแล้วโดยบอกว่าฟันเดเบกควรจะหาทางย้ายทีมดีกว่าพร้อมบอกว่านี่นับเป็นหนึ่งในดีลที่แย่ที่สุดตลอดกาลเลยทีเดียวดิมิทราเบอร์บาตอฟอดีตยอดกองหน้าชาวบัลแกเรียแสดงความเชื่อว่าดอนนี่ฟันเดเบกกองกลางชาวดัตช์หมดอนาคตกับแมนยูไนเต็ดสโมสรดังของศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเป็นที่เรียบร้อยสมัยอยู่กับอาแจ็คแข่งวัย24เล่นได้อย่างโดดเด่นมากๆจนได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในกองกลางดาวรุ่งที่น่าจับตามองอย่างไรก็ตามนับตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับแมนยูไนเต็ดในซัมเมอร์ปี2020ด้วยค่าตัว35ล้านปอนด์ฟานเดเบกกลับไม่ได้รับโอกาสลงสนามมากสักเท่าไหร่โดยซีซั่นนี้เขายังไม่ได้ลงเล่นให้กับทีมเลยหลังผ่านเกมลีกมาแล้ว2นัดผมไม่คิดว่าเราจะได้เห็นดอนนี่ฟานเดเบกลงเล่นมากกว่านี้อีกแล้วล่ะมันเป็นสถานการณ์ที่น่าแปลกและน่าผิดหวังรวมไปถึงน่าเซอร์ไพรส์พวกเขาเสียเงิน35ล้านปอนด์เพื่อดึงตัวมาร่วมทีมและมันก็ไม่สมเหตุสมผลเลยที่คุณจ่ายเงินไปมากขนาดนั้นเพื่อนักเตะที่สุดท้ายแล้วไม่ได้ลงเล่นตัวจริงมากเท่าไหร่ผมคิดว่าถ้าเขาไม่มีความสุขแล้วก็ฟานเดเบกก็ควรจะหาทางผลักดันให้เกิดการย้ายทีมซะตอนนี้เขากำลังสุ่มเสี่ยงที่จะเสียตำแหน่งในทีมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการที่ตอนนี้หลุยส์ฟานเก่าเข้ามาคุมทีมแล้วฟานเก่าเป็นพวกเคร่งครัดเรื่องระเบียบวินัยสูงมากๆเขาอยากให้นักเตะของเขาเป็นคนที่ได้ลงเล่นฟุตบอลแบบจริงจังผมไม่ได้โทษตัวนักเตะเลยนะสำหรับผมแล้วนี่นับเป็นหนึ่งในการซื้อนักเตะที่น่าผิดหวังที่สุดตลอดกาลเขามีศักยภาพสูงมากๆผมไม่ชอบเลยเวลาที่สโมสรต่างๆซื้อนักเตะเพียงเพราะไม่อยากซื้อและไม่มีเหตุผลรองรับและนี่เป็นหนึ่งในสถานการณ์แบบนั้นผมมั่นใจว่าทุกวันนี้เขาคงเคาะประตูห้องผู้จัดการทีมและคงถูกถามคำถามหลายอย่างแน่นอนในแผงกลางของแมนยูนั้นพอปอกบากับบรูโน่เฟร์นันเป็นคนที่แตะต้องไม่ได้อยู่แล้วแต่ตอนนี้สกอตแมคทอมินีและเฟสแม้กระทั่งคนอายุ33อย่างเนมาย่ามาติดอย่างเป็นตัวเลือกก่อนหน้าฟันเดเบกด้วยซ้ำผมเข้าใจดีเลยว่าตอนนี้ฟันเดเบกรู้สึกยังไงในช่วงปลายอาชีพการค้าแข่งของผมตอนที่ไปเล่นที่กรีซตอนนั้นประธานสโมสรอยากได้ผมเขาเลยเซ็นสัญญากับผมแต่โค้ชไม่ได้ต้องการผมเรามีปัญหากันบ้างสำหรับนักเตะแล้วมันเป็นสถานการณ์ที่น่าหงุดหงิดมากๆเขาจะไปต้องคิดเกี่ยวกับสถานการณ์ของตัวเองรวมถึงสิ่งที่เขาต้องการให้ละเอียดเคดานโบเรโน่กองหน้าของบีเรโอคว้าตำแหน่งผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำฤดูกาล 2020-2021 ในรายการยูโรปาลีกหลังพาทีมคว้าแชมป์เฉือน2แคนดิเดตอยากแปลนยูไปอย่างเอกฉันท์โบเรโน่ฝากผลงาน7ประตูจาก12นัดคว้ารางวัลพิเศษเหนือบูโน่เฟร์นันและเอดิสันคาวานี่ผู้เล่นปีศาจแดงซึ่งบีเรโอเอาชนะไปได้ในการดวลจุดโทษ 11-10 หลังเสมอกันในเวลา120นาที1ประตูต่อ1ผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งยูโรปาลีกประจำฤดูกาล 2020-2021 คือเคราดโมเรโนขอแสดงความยินดีด้วยทวีตจากทางบีเรโอต้นสังกัดหากย้อนกลับไป3ปีก่อนหน้านั้นผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งฤดูกาลได้แก่โรเมลูลูกากูจากอินเตอร์มิลานในปี2020เอเดนอาซาจากเชลซีในปี2019และอองตวนกริซมันในทีมแอตเลติโกมาดริดเมื่อปี2018เกเรธ เซาท์เกตผู้การทีมชาติอังกฤษออกมาเปิดเผยแล้วว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้ยอมเรียกเจสซี่ลินการ์ดดาวเตะมหาเทพของแมนยูติดธงไปลุยศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในช่วงพักเบรกเดือนกันยา
สิ่งที่ผมใช้ประเมินว่าใครจะได้ติดทีมชาติก็คือนักฟุตบอลเหล่านั้นต้องเข้นฟอร์มตัวเองออกมาให้ดีที่สุดและต่อเนื่องเสมอเท่าที่จะสามารถทำได้อย่างไรก็ตามมาตรฐานมันไม่จำเป็นจะต้องเป๊ะเป็นไม้บรรทัดตลอดเวลาบางครั้งคุณก็อาจโดนวิจารณ์ด้านลบได้ทั้งที่โชว์ฟอร์มดีต่อเนื่องหรือบางครั้งคุณอาจไม่ได้ดั่งใจเพราะฟอร์มของทีมโดยรวมแย่ซึ่งนั่นเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ฉะนั้นผมจะมีการวิเคราะห์นอกรอบอีกครั้งเพื่อดูภาพรวมว่าแท้จริงแล้วคุณภาพของนักเตะแต่ละคนสูงมากพอและเหมาะสมกับทีมของเราในช่วงเวลาต่างๆมากน้อยแค่ไหนแต่ขอยืนยันว่าคนที่รักษาฟอร์มการเล่นเอาไว้ในระดับสูงลงสนามให้กับต้นสังกัดต่อเนื่องจะมีโอกาสมากกว่าแน่นอนฉะนั้นพวกคุณต้องแข่งขันกันดุเดือดซะหน่อยนะสำหรับลินการ์ดถ้าคุณมั่นใจว่าตัวเองเป็นหนึ่งในคนที่เหมาะสมกับทีมระดับแมนยูก็จำเป็นจะต้องแสดงให้เห็นว่ามีส่วนร่วมกับทีมของอเลกุน่าโซชาอย่างจริงจังในฤดูกาลนี้ถึงแม้จะยังไม่ค่อยได้รับโอกาสมากนักในสองนัดแรกแต่เมื่อประเมินจากผลงานฤดูกาลก่อนกับเวสต์แฮมจนถึงฟอร์มเทพๆช่วงพรีซีซั่นของแมนยูผมจึงให้โอกาสเขาพิสูจน์ตัวเองเพิ่มเติมในเบรกนี้5สุดยอดแข้งที่ซัดแฮตทริกได้มากที่สุดในโลกความหมายของคำว่าแฮตทริกในโลกของเกมลูกหนังหมายถึงการที่นักฟุตบอลสามารถยิงประตูได้อย่างน้อยถึง3ลูกภายในเกมเดียวและในที่นี้จะนับรวมการสอยตะข่ายใน1เกมที่มากกว่า3ประตูเข้าไปด้วยเช่นกันซึ่งถือเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรโดยเฉพาะในเกมฟาดแข้งระดับโลกไม่ว่าจะเป็นในระดับทีมชาติหรือเกมสโมสรระดับอาชีพทนีจอห์นแมคดูเกิลตำนานนักเตะทีมชาติสกอตแลนด์ผู้ล่วงลับไปนานแล้วได้รับการจารึกชื่อเป็นนักฟุตบอลที่ยิงแฮตทริกในเกมอย่างเป็นทางการได้เป็นคนแรกของโลกโดยจัดการเหมาซัดคนเดียว3ประตูในนัดกระชับมิตรที่เปิดบ้านไล่ต้อนชนะอังกฤษแบบขาดลอยด้วยสกอร์7ประตูต่อ2เมื่อวันที่2มีนาคมปี1878หรือ143ปีก่อนหลังจากนั้นได้มีนักเตะชื่อดังระดับโลกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่เคยทำแฮตทริกได้อยู่หลายครั้งลองไปดูกันว่ามีรายชื่อของใครกันบ้างที่ติดโผเป็นนักฟุตบอลที่ทำแฮตทริกได้มากที่สุดใน5อันดับของวงการลูกหนังโลกโดยนับผลงานของแต่ละคนที่ได้ฝากผลงานจนถึงช่วงก่อนเริ่มต้นฤดูกาล 2021-2022 มีดังต่อไปนี้อันดับ1เปเล่เริ่มต้นกันด้วยอันดับ1เป็นตำนานกองหน้าทีมชาติบราซิลนั่นก็คือเปเล่หรือมีสมญานามแบบไทยๆว่าไข่มุกดำซึ่งเคยทำแฮตทริกในช่วงตลอดระยะเวลาการเป็นนักฟุตบอลอาชีพระหว่างปี1956ถึง1977ได้มากที่สุดในโลกถึง92ครั้งเลยทีเดียวและมีการจารึกเอาไว้ในกินเนสเวิลด์เรคคอร์ดหนังสือรวบรวมสถิติแห่งความเป็นที่สุดของโลกในเรื่องต่างๆอีกด้วยโดยแบ่งออกเป็นการซัดแฮตทริกในเกมระดับสโมสรได้ทั้งหมด85ครั้งซึ่งทำได้ตอนสมัยที่ค้าแข่งให้กับซานโตสในบ้านเกิดระหว่างปี1956ถึง1974ทั้งหมดส่วนในเกมระดับชาติเคยซัดแฮตทริกให้กับทีมบ้านเกิดได้ทั้งหมด7ครั้งอันดับ2คริสเตียโนโรนัลโดกองหน้ากัปตันทีมชาติโปรตุเกสซึ่งเคยทำแฮตทริกจนถึงช่วงก่อนเริ่มต้นฤดูกาล 2021-2022 ได้ทั้งหมด57ครั้งแบ่งออกเป็นการซัดแฮตทริกให้กับเกมสโมสร48ครั้งสามารถแบ่งย่อยออกเป็นตอนสมัยค้าแข่งให้กับแมนยูไนเต็ด1ครั้งจากนั้นย้ายไปซัดแฮตทริกให้กับเรอัลมาดริดได้มากถึง45ครั้งและย้ายไปซัดแฮตทริกให้กับยูเวนตุสได้อีก2ครั้งนอกจากนี้จะเป็นเจ้าของแฮตทริกในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้มากที่สุด8ครั้งร่วมกับลีโอเนลเมสซี่ดาวเตะทีมชาติอาร์เจนตินาอีกด้วยส่วนในเกมระดับชาติเคยซัดแฮตทริกให้กับทีมบ้านเกิดได้ทั้งหมด9ครั้งอันดับ3ลีโอเนลเมสซี่กองหน้ากัปตันทีมชาติอาร์เจนตินาซึ่งเคยทำแฮตทริกจนถึงช่วงก่อนเริ่มต้นฤดูกาล 2021-2022 หรือในช่วงก่อนที่จะย้ายซบปารีสแซงต์แชร์แมงได้ทั้งหมด54ครั้งโดยแบ่งเป็นการซัดแฮตทริกในเกมระดับสโมสรทั้งหมด48ครั้งซึ่งเกิดขึ้นตอนสมัยที่ค้าแข่งกับบาร์เซโลนาทั้งหมดซึ่งยังคงเป็นเจ้าของสถิตินักเตะที่ซัดแฮตทริกโรนัลโดด้วยจำนวนเท่ากันพอดีส่วนในเกมระดับชาติเคยซัดแฮตทริกให้กับทีมบ้านเกิดได้ทั้งหมด6ครั้งด้วยกันอันดับ4หลุยส์ ซัวเรซกองหน้าทีมชาติอุรุกวัยซึ่งเคยทำแฮตทริกจนถึงช่วงก่อนเริ่มต้นฤดูกาล 2021-2022 ได้ทั้งหมด29ครั้งแบ่งออกเป็นการซัดในเกมระดับสโมสร27ครั้งซึ่งสามารถแยกย่อยออกเป็นตอนสมัยที่ค้าแข่งกับอาแจ็คอัมสเตอร์ดัม9ครั้ง